ในการ์ตูนนะครับเขาบอกว่าคามาคุระเนี่ยกาเยอะมากแต่ไม่นึกว่ากาที่เห็นเนี่ยจะเยอะขนาดนี้คือบินกันแบบว่าทั่วหมดเลยฮะร้องกากากาแล้วก็เดินเชื่องอย่างกับหมาเลยครับจากคิตะคามาคุระนะครับผมกำลังเดินทางต่อไปแค่อีกสถานีเดียวจะไปคามาคุระครับตอนนี้เนี่ยที่คิตะคามาคุระครับเหมือนเป็นเวลาเลิกเรียนของน้องๆละคือตอนนี้บ่าย2นะครับมีน้องๆอยู่ตามชานชาลาเต็มไปหมดเลยรถไฟเหมือนจะมาแล้วครับผมเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าออกจากรถไฟเนี่ยเดินตรงมานิดเดียวก็มีป้ายชี้ทางเลยครับอยากจะไปไหนก็ไปครับเนี่ยตามป้ายไม่ต้องแปลกใจครับตอนนี้อยู่ใน Family Mart นะครับขอเติมพลังด้วยกาแฟนิดนึงคือตื่นเช้ามากวันนี้คือตื่นแบบนอนไม่กี่ชั่วโมงเองอะฮะแล้วก็ยังไม่ได้กินกาแฟเลยเพิ่งกินข้าวตอนที่วัดไปนี่เองเราจะเลือกเดินทางสายคลาสสิกของคามาคุระนะครับก็คือเดินทางด้วยรถรางนะครับเอ็นโนชิมะนะครับหรือชื่อรถรางเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็นโนเดนคือคลาสสิกมากเต็มเงินไว้650เยนครับเป็นค่าตั๋วแบบ one day pass นั่งกี่รอบก็ได้ใน1วันครับถ้าเราจะเดินทางโดยเอโนเดนนะครับหรือเอโนชิมะเนี่ยถ้าเราออกจากคามาคุระนะครับของทางนี้เราแค่แตะป้ายมาแล้วก็อยู่แค่นี้เองเข้าไปเลยครับไม่ต้องเดินไกลนะครับเดินไกลหลงสังเกตง่ายๆเมื่อกี้แฟมิลี่มาร์ทที่ผมดื่มกาแฟตรงนี้ตรงมาเลยครับมีป้ายเลยเอโนเดนไลน์เดินแตะประตูเอโนเดนมานะครับเจอกลิ่นสแตมป์คือสแตมป์ของลูกจริงๆสแตมป์ดวงนี้เขาให้สแตมป์บนเหมือนเอกสารสะสมแต้มหรือสักอย่างแต่ผมไม่รู้มันต้องสแตมป์ตรงไหนของป้ายนี้ถัดจากตรงนี้ก็มีตรงนี้ด้วยสแตมป์ของคามาคุระโดมนี้สำคัญมากเพราะว่ามันไม่มีก้านมันมีแต่ตาสแตมป์เอาไงได้เราสแตมป์ได้เอาแล้วนะครับปั๊บเอาให้แน่นๆเลยครับวิคะแนนสวยงามเอ็นโดเดนเนี่ยเป็นรถคันเล็กๆนะครับแต่วิ่งได้แซ่บมากเพราะว่าวิ่งเร็วแล้วก็เหวี่ยงโยกไปโยกมาคือสกิลการโหนรถเมล์หรือว่า BTS ประเทศไทยเนี่ยสามารถใช้ได้เลยครับเต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยเธอจริงจังจริงใจใส่ให้เต็มพิกัดถึงแล้วครับแต่เดม
EN10 ครับเดี๋ยวเราจะไปดูหาดที่สวยของคามาคุระกันดูฟูจิดูเกาะเอ็นโดชิมะแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยขณะที่เรากำลังพูดอยู่นี่ครับรถไฟทางขบวนก็มองเราอยู่นะครับแต่กำลังจะบอกว่าเราชอบแผนที่นี้มากดูเป็นแบบว่าเด็กๆมีส่วนร่วมกับชุมชนนะฮะเป็นแผนที่แฮนด์เมดคือวาดด้วยดินสอเลยนะน่ารักมากดูดิคือชุมชนไทยเราเนี่ยควรจะมีแบบนี้บ้างนะแผนที่ที่เด็กๆมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นของตัวเองเรากำลังออกจากสถานีครับแล้วก็ได้กลิ่นตาสแตมป์เจอตาสแตมป์ใช่ไหมใช่ไหมใช่จริงด้วยอ่ะเฮ้ยแน่นๆเลยฮะเอาแน่นๆเลยต้องติดแน่นๆเอาแน่นๆตาเนมสวยงามมากๆสวยงามมากๆ very good happy ออกจากสถานีรถไฟนะครับเรามุ่งหน้าเข้าหาอ่าวเลยครับไม่ไกลครับวิ่งให้ทันพระอาทิตย์ตกซื้อผักก่อนไหมคามาคุระเนี่ยเป็นเมืองชายทะเลที่พีคมากคือบ้านเมืองสะอาดแล้วก็บ้านแต่ละหลังอะเล็กๆน่ารักมากเลยอะคามาคุระเป็นเมืองเก๋เอ๊ะนี่ป้อมตำรวจปะป้อมตำรวจยังน่ารักเลยอะเนี่ยดูดิป้อมตำรวจน่ารักมากดูดิเรากำลังจะข้ามไปทะเลครับทะเลอยู่ด้านหลังเรานี่เองไม่ไกลไม่ไกลบรรยากาศดีมากทะเลสวยมากครับแต่ว่ารอรถแป๊บหนึ่งเรากดสัญญาณไฟแล้วนี่เดี๋ยวจะให้ดูวิวทะเลที่หน้าเรานะครับวันนี้เราจะมาดูพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในคามาคุระนะครับตามเวลาที่เช็คในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้พระอาทิตย์จะตกตอน 4:30 ซึ่งก็จริงนะครับเพราะตอนนี้ 3:40 แล้วพระอาทิตย์เริ่มคลอยแล้วนะครับแหลมที่เราจะไปครับคือแหลมตรงนู้นนั่นคือจุดชมวิวที่สวยที่สุดของหาดนี้ครับหาดที่เนี่ยคลื่นแรงมากนะครับลมแรงด้วยเห็นคนเขาสนุกกับการเล่นเซิร์ฟกันทะเลบ้านเราไม่มีคลื่นสูงๆแบบนี้นะฮะคือพัดมาทีนี้แบบขาวแล้วเป็นลูกใหญ่มากเลยครับตรงนี้มีที่ให้ลงด้วยอยากเอาขาจุ่มทะเลอะฮะสักหน่อยไหมไหนๆก็มาถึงละเราจะใช้กล้องแทนสายตานะครับหินตรงนี้แบบเป็นหินอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือเรียบมากครับถ้าจะโดนคลื่นซัดแล้วดูคลื่นสาดมาทีครับนี่คือละอองแบบฟุ้งเข้ากล้องเลยนะครับโอ้โอ้ยลื่นนะครับลื่นลื่นลื่นตรงนี้ลื่นนะครับตรงนี้ลื่นทีเดียวเราต้องระมัดระวังตรงที่มีดำๆตะไคร่น้ำนะครับมาแล้วขึ้นมาแล้ว
ลูกนั้นถ้าจะใหญ่ครับมาเลยจ้าโอ้ลูกนั้นใหญ่มากเลยครับลูกนั้นใหญ่มากลูกนี้ก็ใหญ่ลูกนั้นใหญ่มากโอ้ดูดิโอ้เกือบถึงแล้วทะเลไล่หลังเสียเวลาเล่นน้ำแล้วก็กว่าจะรอเท้าแห้งอยู่นานนะครับเกงเปื้อนด้วยอย่างที่บอกว่าหาดนะครับเป็นหาดสีดำดังนั้นทรายก็เป็นสีดำด้วยเมื่อกี้ครับไอ้คลื่นที่กระฉอกเข้าสู่กางเกงสีขาวผมเนี่ยก็คือคราบสีดำครับทำไงดีทำไงดีใช้เวลาเล่นน้ำไปแล้วยังกางเกงเปื้อนด้วยไอ้ซักออกไหมอ่ะเราเสียเวลาเล่นน้ำพักใหญ่เลยนะครับแล้วพระอาทิตย์ก็เริ่มจะไล่หลังเราเนี่ยตกลงสู่ทะเลละข้างหน้าเนี่ยตรงหน้าแหลมเนี่ยเป็นพระจันทร์เราด้วยเรารีบไปอ่าวดีกว่าครับเดี๋ยวไม่ทันเราถึงแหลมแล้วนี่คือถ้าวันไหนอากาศดีๆนะครับเรามองออกไปตรงเกาะเอโนชิมะเนี่ยด้านข้างๆจะเป็นภูเขาไฟฟูจิยาม่าครับซึ่งวันนี้เราไม่เห็นนะมีหมอกบังหรืออะไรสักอย่างนะครับน่าเสียดายจังโอ้ถ้าเราสามารถเห็นภูเขาไฟฟูจิจากหาดนี้ได้นะเก๋มากๆมากครับวันนี้พระอาทิตย์เก๋มากคือเราเห็นพระอาทิตย์เนี่ยค่อยๆเคลื่อนต่ำคล้อยลงเข้าไปในกลีบเมฆครับแล้วเมฆวันนี้มันเป็นรูด้วยเราอาจจะเห็นแสงพระอาทิตย์เนี่ยลอดผ่านเมฆออกมาก็ได้เป็นความเก๋ที่เราเจอวันนี้ครับพระอาทิตย์อ่ะเข้าไปอยู่ในกลีบเมฆใช่ไหมครับเดี๋ยวพระอาทิตย์อ่ะต้องลอดลงมาอีกลองดูซิว่ามันจะสวยแค่ไหนตอนนั้นพระอาทิตย์ตกที่แหลมนะครับอาจจะดูเป็นของธรรมดาไปหน่อยใช่ไหมฮะแต่ดูบรรยากาศรอบๆครับเราเห็นคนรักพากันมาเดินคนมาปลดปล่อยอารมณ์ความเครียดอยู่ที่หาดนี้พร้อมกับพระอาทิตย์ที่ตกไปครอบครัวพากันมาใช้เวลาที่นี่สั้นๆง่ายๆริมทะเลมีคนพาน้องหมาที่รักมาเดินด้วยนะครับผมว่าความสุขง่ายๆอะไรแบบนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่วิเศษที่เราหาได้ในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องเสียอะไรก็ได้วันนี้ลาคามาคุระและทุกคนไปด้วยพระอาทิตย์ที่กำลังลาเราไปเหมือนกันครับบ๊ายบายครับ
อนนี้เราอยู่ที่สถานีมิตะเกะแล้วครับสิ่งที่เราต้องทำต่อก็คือว่าเราต้องเดินย้อนไปที่เนี่ยข้างบนเขามีศาลเจ้าให้พาน้องหมาขึ้นไปไหว้ขอพรด้วยนะครับทางชันมากเมื่อไหร่จะถึงได้ทีถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันได้นะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมอลลาเก็ตอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องนี้กันได้นะครับซายโยนารา